สารสารเรื่องเกษตรมากเขาต่างต่างครับไหนนี่ครับต้องตัดมาขาดกันไปก่อนเลยเอามาตามที่เอามาตามที่ไหนมาที่ไหนมาที่มาตามมากี่คนด้วยกันล่ะโอ้หลายคนอยู่แล้วเอามา8 คนเหรอการกสิกรไทยที่อุดรนะครับที่ฝากเงินเป็นพื้นฐานไว้เลยที่ช่วยโลกโครงการและบัญชีของเราที่เคยช่วยโลกมาตลอดโดยไม่ให้ชื่อว่าโครงการเรียกว่าบัญชีวัดกว่างั้นเถอะบัญชีนี้จะเราจะไม่ออกไปจ่ายที่ไหนบัญชีนี้จะออกช่วยโลกช่วยโลกตลอดอีกบัญชีหนึ่งเรียกว่าบัญชีวัดอันนั้นสำหรับพระในวัดบริเวณวัดนั้นท้ายหมดในบัญชีนั้นนี้บัญชีอันนี้อยู่ทางอยู่ไทยพาณิชย์มาดั้งเดิมอันนี้สำหรับวัดก็ไม่ค่อยใช้อะไรมากวัด แต่บัญชีของเราที่ ที่ใช้ประจำทั่วโลกนี่อยู่ที่กสิกรไทยอันนี้เป็นพื้นฐานมามีโครงการเข้ากับเป็น2 บัญชีเข้ามาที่นั่นบัญชีอุดรกสิกรไทยอุดรตลอดมาบัญชีที่ว่าบัญชีวัดที่กสิกรไทยนั่นแหละคือบัญชีที่ช่วยโลกมาตลอดไม่ได้มีชื่อว่าโครงการที่โครงการมาตั้งที่หลังตอนเทศกาลบัญชีนี้มีมาตั้งเดิมบัญชีนี้ใช้ตลอด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 ถึงถ้าปัจจุบันก็ตลอดไปก็มันพยายามอื่นก็อยู่นั่นตายที่ปลอดภัยจะเป็นลูกศิษย์มาลายอาจจะบาดที่ไม่สามารถอาจจะการก็มากอยู่ที่นั่นอันนี้ก็ไปไปเชื่อช้างอะไรก็เด็กโดยยิ่งเลยฉันจำได้ตอนนี้เป็นแล้วกลับมาที่ของไทยเป็นรายเกี่ยวของยุคคือว่าภายในชาติตกลงน้องแข็งนี่คุณสัญญาพันธ์ใช้ความใจมีสนุกเลยI'm going to go to the hospital.
เที่ยตายไปช้าหน่อยหน่อยก็บอกไอ้คนเสือไว้ข้างหน้าไปใส่ถังต้องจ่ายเลยจ่ายนั้นต้องบอกเลยรอบไว้เช่นเดียวกับโรงพยาบาลบ้างโรงเรียนบ้างกระถางชงข้อที่ไหนที่ไหนบ้างบอกจ่ายเยอะจ่ายคือตลอดเพื่อจะเป็นเรื่องการจ่ายส่วนตัวเรานี่เราไม่เคยทำดึกเงินมากน้อยเยอะหน่อยก็จ่ายส่วนตัวบางตัวไปชื่อนี่นี่มาหน่อยไม่หยุดยิ่งเท่าไรคู่ต่อโลกของผมถ้าดูว่าการพัฒนาถ้าเป็นถึงหน้าพัฒนาแล้วก็เลยที่สุดที่เกี่ยวข้องกันเป็นพันมาตลอดนี่คือสิ่งที่ความไทยใจอะไรอะไรถึงความไทยทราบเรื่องเขาไม่ถึงเรื่องของเราเลยที่ใหญ่ที่ไหนพอช่วยลูกช่วยลูกถ้าเราธรรมดาแล้วเนี่ยหลวงพ่อจะหลวงตาบัวนี่จะเป็นเศรษฐีนะเศรษฐีหน่อยเพราะคนเขาเราต้องถือมากไปประมาณตลาดตลาดยักษ์เก็บไว้เก็บไว้ไม่ตายเก็บไว้หลงมากคนมากก็เป็นมากก็เป็นเศรษฐีเศรษฐีหลวงตาบัวเศรษฐีแต่ทำให้อันตรายเลยนะคือการเงินเงินสาปัญญาเราก็ต่างมาเป็นสมบัติของเราไม่ได้ทำกระทำมาที่เท่าเดิมสิ่งนี้ได้มาหนึ่งพันถึงพันเดียวกระดาษนั่นแหละเวลาเราทำลงไปมันก็เป็นค่าเป็นทำเป็นทำเป็นตุนเป็นสมบัติเราขึ้นถ้าเป็นก็อยู่ที่สมกับกระดาษรู้กันอยู่ตรงนี้เลยทองคำทั้งแท่งของวางคือมันก็เป็นแร่ธาตุอยู่ฉะนั้นเงินสมมุติก็เป็นทองคำมีราคาแบบนั้นอย่างนี้หรือว่าคือความสมมุติของโลกแล้วเอานี่มาแปลสภาพไปให้เป็นประโยชน์แก่เราก็เป็นประโยชน์แก่ท่านมันกระดาษนี้ครับเงินสมมุติก็เป็นเงินแล้วความตัดแต่ให้อะไรอะไรให้เงินทุกทางประโยชน์จะไปทำประโยชน์ทั้งหมดนี่แหละคือการลงทุนลงทุนเป็นคุณจะทำอะไรแล้วก็มีของใช้ได้เลยถ้าเอาไปทำชั่วก็มาเอาไปจ้างค่าคนก็ได้ใช่ไหมค่าส่งเลยเพราะกระดาษอันนี้ทำได้แต่คนจะส่งนั้นกระดาษไม่ตกนั่นไม่ถูกคนเอาไปท่านเป็นประโยชน์ถ้าถึงโทษก็เป็นได้ถ้าโทษนี้ก็ตามหลักธรรมชาติแล้วมันไม่มีอะไรสูงกว่าอันเนี่ยในโลกนี้อ่ะนี่เราพูดการทำคำยิ่งนานมันต้องหมดเลยหมดเลยอันนี้แรกฐานอันนี้อันนี้ทำคำอันนี้ดูดูตอนนั้นแค่ของพอยว่าอะไรก็ไม่แรกฐานกันนั่นก็คือก็ผิดเราก็แต่เราเวลาโยกมาทางนี้มันตรงนี้ก็อะไรนี้ใช้ดูทางนี้มันก็เป็นว่าเดี๋ยวทางนี้นี่ก็ทำมาแรกฐานต่างๆตรงนี้มันก็แปลให้เป็นคนเป็นหมดได้เลยมันขึ้นกับคนจริงๆแล้วเขาเป็นธรรมชาติของคนเขาจะเป็นอะไรเขาเป็นของเราเขาเป็นปัญญาผ่านก็ไม่ได้นะเขาก็เป็นแรกผ่านของเขาอยู่สมมติอะไรแต่สมัยนั้นเขาไปในการเจตนาของคนความสมมติของสมมติมาได้มาแล้วจะแปลในการชั่วเขาหัวสองก็ได้แต่มันยกกระถางก็ได้เนี่ยมันแต่ละหลักหลักคือว่าท่านเดี๋ยวนั้นนะมีคนไปเจอมันทำอะไรอะไรมาแล้วอันเดียวอันเดียวมีทำเขาสิไม่น้องก็เหมือนกันเป็นตัวตุ้มบ้าตัวนี้ทำมาแล้วหมดแล้วเอาเรามาตุ้มบ้าอันนี้หมดบ้างนั่นทำก็มีความหมายเลยคือไปแล้วไปเท่านั้นเองในชีวิตมีชีวิตหนุนที่ได้มาให้เป็นประโยชน์เท่านั้นมันก็เป็นประโยชน์แต่การที่เราสมมติตั้งขึ้นมาหมุนไปหมุนไปจะประโยชน์ก็เป็นไปโทษก็เป็นไปได้เลย
จากเราที่เป็นคนของอันนั้นมันไม่เป็นอะไรแล้วเงินก็เงินนะกระดาษมันก็กระดาษอยู่นั่นมันทองมันท้อมันก็เป็นแม่ธาตุหนึ่งนะหรือว่าเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นอะไรมันก็เป็นชื่อเป็นตั้งมันก็เป็นแม่ธาตุหลักเดิมสมมติเดิมแท้เป็นแม่ธาตุนี่ก็เข้ามาธรรมชาติของมันมีเวลาเรายกขึ้นมาเนี่ยนี่เป็นนั่นเนี่ยนั่นเป็นประการของมันก็เป็นไปตามสมมติเท่านั้นเองขอให้ดูแลก่อนเมื่อปีนี้เราอาศัยมันเราฉลาดแล้วก็เราก็ได้คุณถ้าเราโง่แล้วเราไปโทษมันได้ไม่สมควรธรรมชาติธรรมชาติมันแท้ไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นคนที่เป็นเจ้าของนะเขาเป็นของเจ้าของเอาแล้วเจ้าของจะมุ่งจะทำไงสมมติเสียแล้วว่าเป็นเงินเป็นทองเป็นของมีคุณค่ามีราคาขนาดไหนในลูกคนนี้แย่ไปให้เป็นคุณประโยชน์ทางไหนแล้วให้เป็นโทษทางไหนจะไปได้ไปได้นั่นเป็นนะถ้าเขาก็เป็นอยู่นะมันไปตกนรกเขาก็ไปเอาด้วยไปสวรรค์มีทางก็เดือดด้วยแหมอะไรอะไรเขาก็ไปด้วยแต่อาศัยเขาหนุนเราหนุนเราเกียบเราถ้าความรับผิดมีก็หนุนเราขึ้นถ้าความรับผิดเราดีก็เกียบเราคือเราได้เป็นเดียวกันไม่เสียก่อนชีวิตที่แบบเศรษฐีสูงนั่นมันยกมาที่ก็เพราะแรกขั้นนี้แหละเวลาผมมุ่งรับเงินนะค้าขายได้เงินมาโอ้ใส่หายเพื่อใส่กระเทียมเลยที่คอนั้นรักใส่เตรียมหายเตรียมหายแล้วก็ไปฝังไว้ใต้ดินใต้ดินไม่รู้หลานชาติเลยเพราะเงินมีเชื้อแต่แจก็ไม่ได้ทำบาปอย่างใดนั่นแหละพอเบานะตายแล้วจึงมีโอกาสอันนั้นเองเวลาตายแล้วเงินไม่มีใครรู้เลยลูกหลานไม่รู้ไม่ทราบว่ากี่หายกี่จะฝังไว้คนเดียวเวลาไม่มีใครรู้จะกระปุกขโมยฝังไหมฝังไหมนี่เวลาแกตายที่ไม่มีใครทราบแล้วเศรษฐีคนที่ชื่อว่านั่นท่าเศรษฐีเขาในตะก่อนที่เขานิยมว่าถ้ามีเงิน40 โกรธขึ้นไปเขาเรียกว่าเศรษฐีถ้ามีถึง80 โกรธขึ้นไปเขาเรียกว่ามหาเศรษฐีจะโกรธมันจะเป็นเงินไทยเท่าไหร่ไม่ทราบด้วยเขานิยมในท่านนั้นมาแล้วเป็นบาลีมาเป็นโกรธ30 โกรธ40 โกรธไปถึง40 โกรธก็ประโยคฐานะผู้เป็นเจ้าของเงินนี่ถ้าเป็นเศรษฐีถ้าถึง80 โกรธจะยกฐานะขึ้นท่านเป็นมหาเศรษฐีทีนี้เงินนั้นมันเป็นแม่ธาตุถ้าอย่างชั่ววันนี้เขาเรียกว่าเป็นเงินเหรียญแต่นั่นไม่ทราบเขาเรียกอะไรเป็นแม่ธาตุที่เขาสมมติว่าเป็นเงินใช้เงินหายกระเทียมไม่เป็นเรียกเป็นเรียกไปขโมยฝังไม่ให้ใครทราบเลยนะเพราะความจะมีเหนียวใจลูกให้หลานทราบเขาไม่ยอมให้ทราบนั่นแกก็ที่เข้าใจอย่างนั้นนะที่จะเรามันไม่ไปทำบาปทำกรรมอะไรบาปแต่ที่นี่ก็เลยจะเจอไม่รับประโยชน์จากนี่เป็นความนี้ความที่เรานี่พอตายปั๊บนี่เนี่ยถ้าความหวังจะเกิดเป็นหมาดำหมาดำก็มาเกิดนี่เป็นหมาดำอยู่ในบ้านของลูกบ้านของตัวเลยจะเกิดเป็นหมาดำเขาไปเลี้ยงหมาดำแล้วเขาไปรู้ว่าหมาดำตัวนี้คือเคยเป็นพ่อเขามาแล้วเขาก็ไม่รู้เขาไปเลี้ยงมันธรรมดาตามภาษีภาษาบันดลบันดาลที่ทำของแกก็ดีก็จะช่วยเหมือนกันให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปมีพระบาทที่หน้าบ้านของเขานั้นพอไปเจอหมาดำตัวนั้นโอ้ยอานนท์เนี่ยเห็นไหมหมาดำตัวนั้นหนักเศรษฐีนั้นพระเศรษฐีนั้นเห็นไหมเนี่ยมันเป็นหมาดำนี่แหละ
หูน่าสงสารหมาลังนี่นอนอยู่บ้านเนี่ยลังคาสิทธิ์นั้นเนี่ยจะเป็นสิทธิ์จะอะไรติดตัวไปเวลาจะเกิดจะนำมาเกิดเป็นหมาดำแต่มันจะมีน้ำว่าจะนำมาเกิดเป็นหมาดำในบ้านคงจะดีแล้วจะทำยังไงที่จะประโยชน์จากการจากหมาดำที่นี่จะเกิดผลประโยชน์อ๋อท่านก็พระนมคือว่าหมาดำตัวนี้ยังรู้ภาษาของคนอยู่ดีๆมาลงมาเล่นภาษาตะวันเป็นเศรษฐีมองพระเศรษฐีภาษาของคนใช่ไหมล่ะพอตายลงเป็นหมาหมาตัวนี้พระนมท่านรู้ภาษาได้ดีไอ้ลูกของเขาเนี่ยมาก็ตกประแจจ้องยกยอชนะเสริมเขาเหมือนว่ารู้เขาลูกเขาแล้วว่าเป็นพ่อเหมือนกับนันทาสุขคนนั้นแหละแยกประจุประแจไม่เรียกอย่างอื่นให้เรียกคุณพ่อคุณพ่อการปฏิบัติสมาธิตัวนี้ให้ปฏิบัติแบบพ่อกับลูกคือหมาเป็นพ่อเข้าใจไหมลูกคือลูกทั้งหลายก็ให้เป็นลูกตามเองหรือเขาเป็นหมาแล้วเขาเรียกว่าเป็นพ่ออยู่นั่นแหละพ่อดำเรียกว่าพ่อดำเนี่ยพอทราบแล้วว่าคือเราทำงานที่เมื่อเลี้ยงดูเขาแล้วให้ประจบประแจถามเรื่องน้ำเนี่ยว่าคุณพ่อเอาเงินไปฝากไว้ที่ไหนที่ไหนลงเอาไว้ที่ไหนฝังไว้ที่ไหนเวลานี้ลูกกำลังอดอยากขาดแคลนลูกทั้งหลายไม่มีเงินจะซื้อจะขายจะขายหาที่เงินได้เลยทำงานคุณพ่อหวังทั้งเลี้ยงทั้งดูปฏิบัติรักษาอาจจะอาบน้ำอาบผ้าก็ได้นะอาบน้ำอาบผ้าถูหำถูคนทั้งหมดถ้าผูกซักก็เอาวัดอุปถัมภ์พ่อมาเลยนะแต่พ่อทั้งคนเนี่ยแล้วพอจบประจำไปทุกวันมากเลยเจ้าได้เขาจะเกิดความเมตตาเขาก็เห็นว่าเด็กเหล่านี้มารู้แล้วว่าเป็นพ่อเคยเป็นพ่อเขาจำได้เขาไม่บอกว่าพระพุทธเจ้าบอกนะเขาทำท่ารู้ไปเลยทีเดียวแบบเรื่องของเจ้าพี่แกงหลายวันแล้วติดก็แบบใจก็อ่อนสงสารคือว่าไปถามว่าไงพ่อให้บอกลูกพูดจะไปพูดมันทำให้พาไปนี่พอไปตะปูตรงนี้โยนนั่นหายเงินแล้วมีที่ไหนอีกคุณพ่อจะบอกแบบนี้เนี่ยเอาทุกหมดไม่มีอะไรเลยพอใจไหมคุณพ่อมีที่ไหนอีกแล้วก็ไปตะปูนั่นสุดที่มันเกียร์เฟรมเงินจนฟาดอะไรก็จนหมดพ่อดำไปหมดตัวเลยลูกก็ไปกินหมดพ่อดำเลยไม่ได้มีแต่ลูกกินหมดแล้วทำบุญอยู่ที่ส่วนบุญส่วนในเขาหน้าเขาจะในนัดส่วนบุญส่วนนี้เป็นประโยชน์ของเขาที่เงินนั้นมาแปลงนี่ถ้าทำอย่างนี้ถ้าทำงานเขาแล้วมันมีความหมายอะไรก็เลยทำอย่างนั้นทำบุญที่จะไปส่งพ่อตาก็เป็นอย่างนี้ที่นั่นเนี่ยแปลเงินเนี่ยออกไปทำให้เป็นหมาดำไปเลยเงินเนี่ยทำให้เป็นหมาดำเพราะหวงเงินหมาดำแรกเป็นยังมีฐานะเป็นพ่อของคนด้วยหมาตัวนี้เป็นพ่อคนแล้วเคยเห็นฟังนะหมาเป็นพ่อคนเป็นได้นั่นพยายามนั่นถ้าเกิดเรื่องเป็นพ่อคนนี่เราพูดถึงเรื่องความประหลาดของความห่วงความยันจุดไอ้นี่ที่พูดนี่ยกมาเป็นเอกเทศนะมีมากอย่างไรผ่านไปที่เป็นอะไรรู้เป็นเตะเป็นผีมาเข้ามีเยอะนะก็เป็นเตะเป็นอะไรมาเข้าผีเป็นผีอะไรมาเข้าว่าเข้าเรื่องข้อความห่วงยันใช่ไหมอันนี้เวลามาเฝ้าอยู่นั้นในอะไรเดี๋ยวอะไรพูดถึงการนักสูบแล้วมีนักสูบมันชื่อว่าอันนี้ที่พูดถึงเรื่องพวกเปรตพวกผีที่ตายไปแล้วนะตายไปแล้วไปที่ไหนก็ไม่ยอมไปถ้าไม่มีกำหนักนะแม้แต่กำหนักคำหนักรอไม่ได้เลยถามเดียวชาวบ้านดูที่อันนี้กรรมที่พอเล่ร่อนๆก็ได้อยู่ไม่หนักนะผมคิดว่าห่วงแล้วว่าเป็นเกิดเป็นผีเนี่ยตอนนี้กรรมคือเป็นเกิดเป็นผีเป็นความหวัง
นี่ยังเรียกว่าทำไม่มากเนี่ยทำยิ่งทำมากเป็นเตะเป็นผีอยากเป็นเรื่องพวกนี้คำว่าเตะว่าผีมันกลัวแล้วจะได้ทักทายอยากเป็นพวกนั่นเขาเป็นได้เพราะอะไรเพราะกรรมของเขาท่านเขาไม่อยากเป็นกรรมพาให้เป็นได้นั่นคือความหัวความทำแรงของเขาเพราะว่ามีมากนะอ่านไปในตำหนักตำนานมากเลยเขาเรื่องมากเนี่ยท่านของใจพงศ์เนี่ยพอจากล่างแล้วมันไล่ตายเฉยเลยว่าถ้าว่ากรรมไม่หนาแน่มากมันจะว่าเงินบางทีมาเกิดเป็นลูกเป็นหลานอะไรของนั่นหนักเป็นนี่ในหนังสือมันบอกว่ามาเกิดเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นนี่ต้องแทนหรือไม่หนักเราสั่งนี่ไม่หนักจะมาเกิดเป็นสัตว์ตายพวกตุ๊กแกพวกที่จดในมือมันบอกว่ามันเกิดได้ทั่วเอ็ดกินอย่างนี้เป็นช้างนั่นตัวก็ได้หมายว่ากินตัวนี้มันน่าจะทำพาเป็นไปได้เพราะว่าคือมันมีอะไรเนื้อหน้าผมขัดไม่ได้ถ้าจะเจตนาท่านจะต้องเจตกรรมครอบหัวเดิมเลยทั้งกรรมดีทั้งชั่วในเวลาถ้าข้าว่ากรรมหนักนั่นไม่ดีนะถ้าเราเรียกว่าจะขาดยุคขีทางชั่วกรรมดีก็เหมือนกันพอผมรับประจายถึงกันคุณไม่หวังอะไรทั้งนั้นคุณสมรังมากถึงทันทีส่วนบาปมีกันมากทั้งบังคับเป็นกันที่เรียกว่ากรรมกุศลและกรรมคือกรรมหนุนขึ้นเลยมีกุศลมากเท่าไรยิ่งไม่หลอกถึงเท่าไรถ้ามีบาปมากเท่าไรก็เช่นกันจะบาปที่จะทำอะไรก็ไม่ทำได้หนักมากนะพอมีช่องทางนะครับเป็นเรื่องเช่นสามารถเป็นสัตว์เป็นหมูเป็นม้าอะไรแบบนี้ข้อความอะไรน้ำหนักต่างๆมีเป็นขั้นขั้นของกรรมเราจึงต้องแต่สภาพเราจะโง่เกิดขึ้นก็จะมีพันคนได้เสียหายโลกจนไปมากกว่ามากในทำงานโอ้ยอ่านอยู่ได้สลดทำไม่มีความตั้งใจเนี่ยทำคนให้เสียเพราะท่านมีปริสัยปัจจัยอยู่ข้างในแต่ที่ตัวตั้งใจนี่มันแข็งเขาค่อยสมบัติเงินทองมากมันก็เสริมความถึงความหวงความตั้งใจจริงแล้วเข้าไปในนั้นโดยไม่รู้ตัวเวลานั้นนี่เวลาสมบัติเงินทองมากอะไรยิ่งอยากได้มากหามากแล้วความจะเสียสละไม่มีกลัวขาดบาดขาดสลิงอะไรสิมีแต่ก้อนมาก้อนมาก็จะมีสิ่งผลที่สุดให้ฌานเขาไม่อยากให้นั่นนี่ก็มีทำงานสมองนี่แหละนี่หมายถึงผู้นี้ก็มีนิสัยมีนั้นสามารถที่จะบรรลุเป็นอริยผลเวลาเขาเหนียวเขาก็เหนียวเยอะมากจนขนาดไม่กล้าไปบ้านเพื่อนคือบ้านเพื่อนเขาเป็นคนธรรมดาเหมือนเราใช่ไหมไปมาใครอยากอะไรก็กินมาเลี้ยงอยู่กับธรรมดาเขาไม่เคยคิดแต่เศรษฐีคนนี้ไม่ได้คือเวลาเราไปบ้านเขาเขาหาเลี้ยงเราเนี่ยเขาจะมาบ้านเราก็ต้องไปหาเลี้ยงเขาไม่ได้ไม่ไปบ้านเข้าบ้านมีเป็นเป็ดเข้าบ้านเป็นเป็ดเฉียดฉีเข้าบ้านไม่เป็นเป็ดแบบนั้นเป็นเป็ดแบบนี้เปล่าเรียกหนักเข้าหนักเข้าครับมันหิวขนมเดินผ่านไปเล่นโต๊ะเลี้ยงกันมีขนมเขาเคยนั่งไปกินไม่ยอมกินตัวเขาจะมาถึงบ้านเราเลยไปถึงขนมที่เป็นอารมณ์ของใจอยากขนมแล้วเป็นเงินล้านท่านที่เป็นเศรษฐีเงินจะไปซื้อขนมมาหมดเมืองนั้นก็ได้ใช่ไหมเงินเขาเศรษฐีไม่ยอมซื้อมาก็มานอนผ้าคลุมโปงนักมาลามันเป็นคนไทยเป็นไงลูกมาถามเป็นไงเข้าไทยหรือไทยอะไรวะ
แล้วเป็นแรงใครสมัยกรุงกองเนี่ยมึงเมื่อยกับหิวขนมเหรอหิวขนมอะไรกับขนมเมื่อยเนี่ยขนมเมื่อยมันจะระยะอะไรเนี่ยเราพูดต้องทำมาไหนว่าไงเนี่ยต้องมาถามหิวอะไรหิวขนมอะไรที่ขนมเมื่อยโอ้ยขนมเมื่อยนี่ไปซื้อมาหมดเมืองก็ได้เหมือนกันแล้วอดอยากอะไรเจ้าพูดจริงหมดเมืองอ่ะโอ้โหเอาทำไมหมดเมืองเอาซื้อมาเลี้ยงในบ้านเท่าไหร่ก็อย่าพูดถึงบ้านนะมันหมดเงินไปเท่าไหร่วะถ้างั้นเอาเราสองคนเราหน้าไม่เอามากละคือพูดถึงลูกก็อย่าพูดกับเขาอยู่หมดเงินเลยขนาดลูกเลี้ยงมามันยังไม่เอาเลยความสนิทไม่ถึงจะลูกจะเล่าเลยนะปวดต้องมาเอาถ้างั้นมีแต่เราทั้งสองคนเนี่ยนะเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเอาซื้อมากินหรือทำกินก็ได้เงินเราอดอยากได้เลยเธอก็ไปกับพูดแค่กินกับฉันคนเดียวเมียนั่งกินในร้านเธอแล้วมันจะมาดุทั้งทีเออเอาไปคนเดียวแล้วเมียจะเอาลงตาว่างั้นนะทำงานทำคนเดียวแล้วทำขนมทำแล้วที่ใครจะมาเห็นที่แรกเนี่ยทำไปก็ขึ้นชั้นหมดก็ขึ้นไปแล้วก็เป็นประตูห้องให้ฉันขึ้นไปไปทำขนมให้เดียทำทั้งหมดพอทำแล้วอยู่ข้างบนแล้วลืมปิดหน้าต่างสิเสร็จแต่ข้างล่างข้างล่างประตูนั้นปิดบันไดปิดไปเรื่อยขึ้นมาไม่ให้ใครเห็นจะหน้าต่างข้างบนชั้นบนมันไม่ปิดเลยนะจะไปทำขนมนั้นทำพอทำขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังนั่งจะทำพระพุทธเจ้าของร่างฉันท่านโมกขันลามาเลยโมกขันลาไปตรวจเสร็จสีที่เหนียวคนนี้ในระยะนี้ที่ทำเวลาของเธอเนี่ยกำลังขี้เหนียวไปทำข้อมืออยู่บ้านถึงห้าท่านท่านนะแต่ก่อนมีไม่ทันบ้านหลายท่านทำโน่นนะเธอติดไปแล้วไม่ปวดอะไรเลยเขาตรวจว่าจะหน้าต่างให้เข้าทางหน้าต่างก็บอกพระโมกขันลาพระโมกขันลาไปริทานนาฬิกาแต่นั้นก็บอกให้เอาเข้าสาวบัดแล้วให้ไปแจ้งเอาขนมของเศรษฐีคนนี้มากินหน่อยนี่เราจะรอที่เราจะคอยกินขนมกับเธอไปเขาได้จังหวะแล้วผ่านพระโมกขันพระโมกขันลาจะเข้าทางหน้าบัดแล้วหอบบึ้งมาเลยมาก็มาน้องน้ำมันอยู่หน้าตาสองคนผมเนี่ยกำลังคุ้นจีตีโมมาอยู่กับขนมมาโผล่มาเลยเนี่ยอ้าวจะมาลากหัวรุ่นมาจากไหนเนี่ยตอนนี้ใครมาได้ยังไงอยู่วะแล้วโผล่มาที่แล้วก็ออกไปท่านเดียวโผล่มาเอาอีกแล้วที่ข้าวหลังมานี่ลงจากหน้าต่างมาลงมาห้องนี่เลยทีเดียวแล้วทำไงล่ะน้องผู้เฒ่าวางไงแม่ว่าไงเนี่ยทำไงคุยกันแม่ควรจะทำไงก็สวายท่านไปแล้วกันไม่ถูกไม่พอใจเองหนูไปด้วยกินแล้วนอนไปด้วยมันไม่ทันชักทีตรงนี้มันไม่ยอมขึ้นไอ้ชักทีแบบขนมเนี่ยถึงในชามันไม่ยอมขึ้นถ้าออกแต่ถ้าปีมันไม่ยอมขึ้นถ้าหยดอดวดยกหัวตั้งชามมันขึ้นเลยถึงยังไงก็ต้องทำปีนะเอ๊ะทำไงครับสองเท่าก็เลยแย่งกันอยู่ไอ้หัวยืนกระมังนั่งยันยืนช้อนชาร์จกันอยู่นี่นะท่าหลวงท่านพูดไว้ดึงไปดึงมาหัวก็เหนื่อยเมียก็เหนื่อยเหลือจะตายทั้งสองถ้ามันไม่ยอมออกท่านหลวงตัดสมรภูมิได้จะแม้นได้ไหนไหมท่านหลวงจะว่ามีชั่วแล้วจะพิจารณาบรรดาตันแล้วตันนายก็มาได้สุดท้ายอ่อนเลยที่หิวก็หนุนแรงหายไม่ดีบอกว่าไอ้มดกำลังมาข้าวไว้เงินแม่เอ้ยเอาให้มันหมดก็ทั้งหมดมังแล้วบอกเอาให้มันหมดทั้งหมดมังแล้วก็ยกไปถวายท่านยกไปมังไปอาตมาไม่ได้มาเอานี่มาเวลาท่านพระพวกกับเราต่ออาตมาไม่ได้มาเอาข้าวต้มขนมกับทั้งหลายนะครับอาตมาพระพุทธเจ้ารับสั่งให้มาว่ารับสั่งให้มา
ให้มาด้วยความเป็นห่วงของคุณพ่อเศรษฐีคนนี้ให้มาท่านไม่ได้สั่งให้มาต้องให้หรืออาตมาถึงไม่เอาเพราะคุณพ่อเนี่ยมีความจะหนีขี่เหนียวมากความจะหนีนี่จะพาคุณพ่อให้จบพระพุทธเจ้าเลยรีบมาถึงมาลาสั่งถามมาที่นั่นมาแล้วพระโมคคัลลาก็เลยสอนสอนถามมาเกิดความเชื่อความใส่พอเกิดความเชื่อความน่าใส่แล้วปล่อยหมดเลยที่มีความจะหนีขี่เหนียวหายนั่นแหละบางๆท่านนะความจะหนีไม่หนาไม่หนาเลยนะแต่ปิดตาคือความเสียสละไม่มองเห็นอะไรที่พอเปิดอันนี้ออกเพราะนั้นอันนี้ถวายก็ท่านบอกฉันไม่เอาให้ทำงานอยากจะถวายก็หมดเลยน้อยถ้าเอาจะเอาก็ต้องไปถวายพระพุทธเจ้าอาจจะมาในนามของพระพุทธเจ้ารับสั่งให้มาพอใจมันเลยขนลงไปเลยไม่มีจะเพียงข้าวต้มขนมนั้นฟาดที่ขนลงไปเลยไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับสั่งบอกว่าเราจะรอฉันขนมเบื้อท่านยังไม่ฉันอาหารเนี่ยอย่างในพระโมคคัลลามาเลยยกกันไปหมดอันนี้ก็ไปแสดงเรื่องจริงพระองค์เขาจบก็ลงไปเลยแล้วบอกพระเดนไม่ยังไม่ให้รอยังไม่ให้ฉันอาหารด้วยอันนี้เศรษฐีเขาจะขนอาหารเข้ามาเลี้ยงปากทั้งวันไม่หมดเลยครับเศรษฐีคนนี้นะความจริงเขาเปิดแล้วขนไปก็ไปเลี้ยงพระเลี้ยงขนมกันหมดจริงๆนะที่ดูโอ้โหในเรื่องมันโดนมันดานเกิดทีคนนั่งในเป็นจนแท้จะฟังสนิทก็โสดาเป็นนั้นมันความสนิทมันจะให้จบได้ความบารมีของแกนั้นนะที่มีคนสายสามารถที่จะมาลุกถึงอริยธรรมแต่ถูกความสนิทสนิทติดกั้นทางเลยด้วยการเสียสละนั่นเองแต่ที่สนิทถึงผู้ที่จะไปเปิดมาไปก็โมกันมาเปิดอย่างนี้ทำได้สำเร็จมากผลไปเลยนี่เห็นไหมความสนิทมันจะเอาคนให้เสียได้จริงแต่นักทั้งนั้นมีแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่ด้วยทั้งนี้ไม่มีใครเป็นลูกใครเห็นจะทรมานได้อย่างพระพุทธเจ้าถ้าล้มตาบัวไปทรมานนี่เขาจะไล่ตีตัวนี้ไม่ดีไม่ได้ฉันจะทำฉันทำจะว่าไงเราก็ไม่กล้าเข้าใจไหมล่ะฟังพี่นามนะอย่าให้ถึงไล่ยกตัวไปแล้วถูกไล่มานะมีอะไรก็มาเถอะไม่ได้เข้าใจไหมอย่าให้ถึงกำลังไปโดดขึ้นไปนะเดี๋ยวตกหน้าต่างตายแล้วอีกแล้วถ้าเป็นว่าพุทธลาเสียนั่นหนึ่งดีกว่านะเสียตั้งหลายด้านเพราะว่าเราถึงไม่ชวนก็อย่าให้เขาเอาหมดเนี่ยแล้วพูดถึงเรื่องความจะมีนิสัยสังหารเวลาที่เขาปิดแล้วเมื่อพิจิตาเป็นพอบริษัทจะเปิดออกมาเป็นคนนี่แหละเป็นเรื่องของบุญของกรรมอาจจะก็การมองเห็นก็ตามเป็นอย่างนี้หรือว่าพูดถึงเรื่องชาติต่างๆว่าสอนจริงนี่อาศัยอยู่เฉยแต่ว่าอะไรเราจับเขาไม่ได้ต้องแปรสภาพจากเขาไปเป็นไปซื้อไปขายเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เป็นสมบัตินั่งนั่งเป็นนั่งนั่งสมบัตินั่งไปทำอะไรก็ได้ที่จะเอาเขาให้เป็นมรรคเป็นผลจริงกลมไปกลมมาเลยมันไม่ได้เรื่องเงินกับกระดาษกระดาษยังไม่เป็นอะไรขึ้นต้มต้มขนมไม่ได้ถ้าไปซื้อก็ต้มขนมมันก็ได้ใช่ไหมล่ะเนี่ยตัวมันให้เป็นกระตงหนึ่งแล้วต้องเปลี่ยนมันจะเป็นกระตงหนึ่งเป็นอะไรไปแล้วแต่มันเป็นได้นั่นเป็นรางมันต้องรถทางรถรางแปลจากนี้ออกไปเป็นได้หมดขึ้นอยู่ความฉลาดของคนถ้าไม่ฉลาดก็ตายตื่นจนอย่างนั้นและใจเนี่ยสำคัญมากนะสำคัญมากทางดึงสอนนะให้รอบชอบในสมบัติทั้งตัวให้ประโยชน์แก่ตัวอย่าให้กลับมาเป็นโทษแก่ตัวนั่นแล้วกลับมาเป็นโทษความเกลียดมันเหนียวแน่นที่สุดมันคิดประทังไม่ดีที่ทางดึงจะของหลวมตัวก็ไปตามมันก็เสียผลเพราะสมบัติ
คิดไปทางที่ดีดีคนดีข้อสมบัติเนี่ยหรือเครื่องหนุนก็ได้เพื่อนคนถูกก็ได ทำก็ได้เดินออกจากจิตเดียวแล้วก็พอยิ่งทำว่าขั้นสูงเท่าไรแล้วอะไรเราผ่านไม่ได้นะคุ้มเกินแค่ธรรมะทั่วไปก็ถึงนี้ก็เป็นภัยเดิมเป็นได้ตัวก่อนที่จะเทศมันไม่ถ่ายภาพไม่ส่งเสียงเรื่องปากเรื่องปากอะไรนู่นมันเป็นเวลาจบทำเทศมายากแล้วผู้ฟังนั่นก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยมันเสียประโยชน์ทั้งการเทศน์การทำมันกินได้เกินแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้เตือนเราก็ยืนเสียโอ้ยนึกว่าจะเป็นอย่างนั้นพอเริ่มขึ้นไปก็คือแล้วถ่ายภาพขึ้นมาในขณะนั้นถ่ายภาพกับทั้งกับเปี้ยงเลยนะใส่ไปเลยเปี้ยงที่ทำมากันเล่นไปเลยเป็นอย่างนั้นหรือไม่เห็นแก่ใครแล้วเทศน์ความไม่ตายจริงวะมันควรว่าหนักเบาไม่ต้องบอกมันจะออกทันทีเลยคุณบอกเผื่อไว้ก่อนจะเทศน์อาจจะสงบใจตั้งหน้าตั้งตาฟังเพราะผู้เทศน์ตั้งใจสมความจริงๆคุณขนาดที่ว่าจิตมาผ่านไม่ได้ขนาดเทศน์เหมือนจะมาเทน้ำอัดน้ำทำลงถึงหัวใจคนตุ้มมีอะไรมาภาพอะไรนี้ทำลายหมดเสียหมดไม่เตือนก็หมดบางแห่งก็ไม่บอกมีเยอะนะคือไม่บอกแต่ตรงประมาณนี้ไม่ใครรู้เลยก็ไม่ว่าอะไรเลยกำลังแทรกอยู่เรื่องมาลงตั้งถึงตั้งเรื่องอะไรมาตรงประมาณนี้ไปเลยเงียบเวลาการเสียงผ่านไปแล้วเรื่องผ่านไปแล้วหายเงียบไปมองดูธรรมะไม่เห็นไปถึงเมื่อไรไม่รู้ผ่านแบบไม่คงมีนี่นะมีเตือนมียังดีนะนี่ต่อไปเทศต่อไปเมื่อเห็นอะไรดียิ่งหัวใจคนการเทศเทศหัวใจคนเมื่อหัวใจคนไปก้าวสิบต่อทางเทศจะหาอะไรมันเท่านั้นไม่ได้ประเทศหาเงินหมื่นเงินแสนต่อไปที่เขาบริจาคเป็นเรื่องของเขาที่เราจะสงเคราะห์จิตใจเพื่อทำก็เป็นเรื่องของเรามันเป็นคนละเรื่องเลยเราจะเอานั่นมาเป็นใหญ่เป็นโตก็ทำไม่ได้แน่ขอให้ยืนเตือนคนดุก็ดุก็ดีนะไม่ดุก็มันประมาณนี้มันไม่รู้สึกว่าอะไรนะคือไม่บอกอะโยงประมาณนี้คนมากๆโยงประมาณนี้ไปเลยผมไม่บอกใครเลยเฉยฮะ
าแล้วไปเจอนั่งในชุดชุดข้างหลังหรือว่าไหนเนี่ยก็โอ้ว่าไม่เห็นยงมาเมื่อไรล่ะมาในสักครู่แล้วครับฮะมาในสักครู่แล้วครับมาว่าสักครู่มากี่โยงนี่ยังครับเดี๋ยวท่านอะไรที่เป็นเจ้าว่ายืนชื่ออาจารย์สุรศักดิ์ครับฮะอาจารย์สุรศักดิ์ครับสุรศักดิ์ครับมาเรียนชื่อไปวันนั่งกันดีมีที่สำหรับบทเรียนนะท่านจะเตรียมตัวไปงานท่านจะเตรียมตัวไปงานปู่เหรียญพรุ่งนี้ครับงานใครปู่เหรียญอ๋อปู่เหรียญครับท่านจะเกิดงานหรือเปล่าถ้าคนมีผู้มีคนกับพระนั้นมีมากพอทุกคนก็เป็นทางที่สงบเยือกเย็นเราทำงานไปเรียบถึงเรียบตั้งเรียบพอมีโอกาสเรามักจะไปทุกขันนะมาปฏิบัติธรรมการถึงข้อตัดเตือนเลยต่อไปเพราะคือว่าการหาเงินต้องร่วมกันก็ดีอยู่แล้วไปอยู่ไกลทั้งหมดแต่ตอนนั้นยืดที่อยู่ในป่าของเขาทำแถวภาคอีสานมีภาคกรรมฐานมากเช่นอุดรน้องคายพระคุณละครสามจังหวัดนี้สุดมากกว่าทุกจังหวัดเพราะความทุนนิยมต้องแต่น้อยพระคุณละครกับตัวก็น้องคายมากพระคุณละครอันนี้มันขึ้นกับทะเลที่ไหนทะเลตอนนั้นไม่เคยถ้าท่านก็ใช้ประโยชน์ที่ไหนสะดวกสบายท่านชอบประโยชน์เสมอตอนนี้ครับด้วยอุดรกับที่มากที่ทะเลทองนะแต่น้องคายนี่ไปทำชีวิตใหม่เข้าไปทำมันก็เยอะแล้วอยู่ไปทำคนอื่นไปทำป่าข้าวไปทำก็เยอะนะครับคือในป่ามันจะมีเยอะขึ้นถ้าผมนักขอนก็เยอะอย่างว่าทันแบงเรื่องที่เหลือหลายๆผ่านได้แล้วพักมันเกิดขึ้นหกสิบเกิดขึ้นว่าจะดูได้แล้วเรื่องป่าเหลือนั่นก็มีท่าหลุดที่ยวดท่าของว่าภาคนี้มันนี่เชื่อต่อมันค่อยอะไรนะต่อวันนี้เชื่อมีเรื่องมันลุ่มเชื่อมันค่อยน่าจะอยากเป็นเจ้านายที่เขาถ่ายภาพให้ทำการเชื่อเสียว่าเสียต่อเสียเรื่องเสียเรื่องยาวเสียแน่นอนการเชื่อเนื้อเขาเชื่อทุกวันทุกวันน้องมันเป็นน้องเชื่อทุกวันเมืองน้อยวันละตันเป็นร้อยกว่าวันแต่ตอนท่าพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยตรงแน่นแน่นทุกวันเหมือนงานวัดต่อไปหูนะก็ต่อเข้ามาตัดเลยก็เชื่อก็เชื่อหรือปากเชื่อทั้งหมดปากเชื่อเนี้ยเชื่อก็ออกทางนี้ถึงไปที่ต่างๆออกอุดรนี่แปลกทำ
วิทยุทั้งแบบตามออกหมดเลยจนประจำที่วันตัวออกหมดทุกสถานีโดยความพอใจของเขาเราไม่เคยไปเกี่ยวข้องแต่นั่นประมาณทั้งประเทศในที่ต่างๆไม่รู้ประมาณในแบบในกายมีเชื้อประจำมาแล้วสามารถแล้วก็เป็นอินเทอร์เน็ตเป็นอินเทอร์เน็ตทั่วยิ่งกว้างขวางไปมันเชื่อทั้งนี้เขาก็เอาไปที่อย่างออกทางวิทยุแต่สามีที่อย่างนี้เหมือนกับเราอยู่ที่นั่นเราเชื่อทั้งนี้ส่งทางส่งอินเทอร์ไปอันนั้นก็ออกเลยเชื่อทั้งนี้ก็ออกต้องส่งมาทางเดินนะครับเมื่อเป็นนักเทศใหญ่แล้วเนี่ยเราจะพูดว่าทั่วเมืองไทยเนี่ยไม่มีใครเทศมากยิ่งกว่าเราในการเป็นนักเทศใหญ่เนี่ยเทศเป็นทุกแบบเนี่ยเนื้ออาจจะทำไปทุกแบบเราสมมติเกิดนั่นนี่ถ้าจะฟาดไปทางการด้านการเมืองไปทั้งหลายไปเรื่องหมดแล้วยิ่งมาพักนี้ชวนปีเก่าปีใหม่แล้วเรื่องเช่นมันจะเรื่องการบ้านการเมืองความในประบบของมันเรื่องเช่นเรื่องพวกเรื่องทางในการบ้านการเมืองจะเสียอย่างไรอ่ะคือธรรมดาเราไปยุ่งที่ไหนกับการบ้านการเมืองแล้วก็ไปยุ่งหรือมาควรใจเยอะแล้วเรามีช่องการไหมไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งก็ต้องเอาไปต้องเดินเชื่อการบ้านการเมืองนี่ใครจะมาทำหนีไม่ได้เกิดการมันบอกบังคับเราอยู่ทำการของเหตุการณ์อยู่มันต้องเกิดเรื่องอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นเราจะว่ามาเล่นกับการบ้านการเมืองมาว่าที่จะปากแตกยังไม่เลยเข้าที่จริงแล้วเราปักประมาณเพื่อทันทีเลยเหตุผลคนไทยมันบ่งบอกอีกร้อยกว่าสิบร้อยกว่าสิบที่การพูดมันเกิดปัญหาร่างกายต้องให้เป็นอย่างจะไม่ได้ไปหมดนะครับเรื่องโลกเรื่องการฟาดการบ้านการเมืองเรื่องไปหมดเลยงานหนึ่งไปบ้านหนึ่งไปทำหนึ่งยืนเชื่อใจปีใหม่มาแล้วรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องเกิดเรื่องของบ้านของเมืองแต่ว่าอย่างนี้สมัครผู้แชร์ในเด็กว่ายอมบัตรให้ผู้แชร์เรื่องพอขาดบาดตายอยู่ตรงนี้ก็เปิดเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยไม่เปลี่ยนไม่ได้พอฟาดใครเราขาดอยู่ตรงนี้ใครเราทำขึ้นสู้ไม่ได้นะการบ่อนแบบนี้เป็นหมัดเด็ดขาดวัดวงตาตาของภาคไทยเราออกมาจากแต่ละคนละคนชื่อการบ่อนแบบถ้าบ่อนแบบไม่รอบคอบย้อนจุดสี่จุดห้าย้อนไปถูกโครงดาบของพวกทหารชาติบ้านเมืองมันก็จับได้แล้วมาฟันคอเราขาดมันประเทศไทยนี่แหละที่ว่ามันเป็นที่บอกว่ามันเป็นหนักสองคนต้องการพิจารณาให้ละเอียดพอไม่มีนามไม่ได้ชาติตรงนั่นเพราะเราแต่ละคนละคนเนี่ยทำลายชาติที่หย่อนหย่อนไม่รู้จักผิดจักถูกยอมแบบชุ่มชื่นเดียวอันนี้ก็หย่อนไปหย่อนไปย้อนลงไปไปถูกอันตรายมันจะมาเผาหยดก่อนคือมีมีผู้ช่วยได้ไปมันก็เอาขึ้นมาฟันตัวของถ้าเป็นผู้มีอาการก็เชิดขึ้นเลยว่าเนี่ยไม่ได้ปากแล้วถ้าย้อนไม่รับชอบมันจะมาเป็นรายต่อคนทั้งชาติเขาเล่นมาแล้วแต่พอหย่อนไปให้เขามีอำนาจนั้นเต็มไปด้วยด่าฟันคอเราขังบ้านไปเลย
ถ้าหยอดถูกต้องตามของนิมายอย่างที่เคยอธิบายแล้วว่าถ้าใครเป็นผู้มีความสามารถที่พอที่จะทราบเลยสายหูสายตาและความรู้สึกของเราแล้วเราก็หยอดลงให้ถึงนั้นผู้นี้จะเป็นผู้สามารถอย่างธรรมชาติบ้านเมืองของเราให้ย่อมเป็นสุขแล้วค่อยพื้นขึ้นมาเองนะเองนะแล้วเราก็รวมหัวกันลงในจุดนี้วันนี้ได้กำลังแล้วผมยกขึ้นได้เลยนี่เรียกว่าดาบนี่เท่ากับท่อนบนกับเชือกอุปโภคการมาขาดทุนความชุ่มเย็นที่พี่น้องชาวไทยด้วยการยอมหวังของแต่ละคนมาเป็นคุณค่าต่อประเทศชาติพัฒนาประเทศชาติที่เรียกว่ายอมถูกถ้ายอมถูกก็จำมันเข้ามาเถอะเพราะเราได้เป็นผู้ทำงานแล้วมันต้องอยู่เตือนอย่างนี้นะครับเองนี่เขาได้เขาเฉินเขาบอกวันชวนแรกชวนแรกก็ชวนแค่ชาอย่างนี้นะเตียงมันโง่ฆ่าตัวเองคือการเป็นนายกมันใครที่เป็นหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคผู้ใดมีพรรคมีบริษัทบริวารมากขึ้นได้ผู้แทนมากผู้นั้นจะสามารถที่จะเป็นนายกได้มันขึ้นอยู่กับจำนวนของพรรคนั้นพรรคนั้นมีมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับจำนวนของพรรคนั้นพรรคนั้นมีจำนวนมากมีบริษัทบริวารมากที่จะเป็นผู้แทนผู้นั้นจะสามารถเป็นนายกได้เลยนี่คำว่าเป็นนายกนะนายกของพรรคแต่ละพรรคเป็นคนมีคนชั่วประการใดบ้างต้องดูหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคนั่นต้องวางพรรคนะหัวหน้าพรรคนี้เป็นหัวหน้าพรรคที่จะเลวร้ายจะทำความเลวร้ายเสียหายประชาชนแล้วก็ยอมพรรคก็ไปมีจุดที่หนึ่งแต่งตื่นไปไม่ได้จมก็ได้เลยแต่ถ้าอันไหนที่ว่าเราคนไหนที่ว่าแน่แล้วเราก็จอดนะหรือจะรวมหัวไปหย่อนทีเดียวก็ไม่ผิดใครยิ่งมีกำลังมากเพราะพรรคเดียวมีลูกน้องมากพรรคพวกมากในผู้แทนด้วยกันมีกำลังมากแล้วพวกนี้ก็พูดกันได้อย่างง่ายดายพ่อแม่มีลูกหลายคนก็ตามเมื่อมีลูกหลายคนก็ตามไม่ชอบอันนี้นะไม่เหมือนลูกหลายพ่อหลายแม่มาผสมกันแล้วทะเลาะกันได้มีหลายพรรคหลายพวกมาผสมกันถึงจะเป็นเจตนาที่ช่วยชาติบ้านเมืองกันแต่การกีดการขวางการทะเลาะเบาะแว้งเรื่องมีเป็นธรรมดาในจำนวนของลูกหลายคนลูกหลายพ่อหลายแม่นั่นหลายพรรคหลายพวกนั่นแหละมารวมกันช่องจะให้ผู้หนึ่งเป็นผู้เป็นนายกใครที่มีในบริษัทเยอะมากคุณนั่นก็จะเป็นแม่นั้นมันพอก็บวกขึ้นมาบวกขึ้นมาก็เป็นลูกหลายพ่อหลายแม่ที่มันจะอึดอัดล่าช้าถ้าได้สักพวกเดียวฟาดจะเต็มเหนียวเลยเอาพ่อหรือแม่พ่อก็มีคนอื่นมาผสมถ้าอื่นมาผสมอย่างว่าอันนี้ขึ้นเลยรวดเร็วนี่ก็ต่างกันนะแล้วพูดต่างๆนี่อันไหนที่มีผลมากอันนี้แหละอันที่รวมครบเลยเป็นผลมากครอบครัวได้มากคือครอบครัวเราก็แน่ทั้งรู้จักเราไม่เอียงคนเรื่องเจตนาที่จะช่วยชาติเมืองมีเจตนาทุกคนประกาศก็อยากเสียงเดียวกันทุกคนแต่ใครจะมีความสามารถมากน้อยต่างกันมันมีอยู่เราเมื่อเราเห็นว่าใครมีความสามารถที่นั่นเป็นความแน่ใจของเราเราก็หยอดลงในจุดนั้นจุดนี้เต็มเลยคุณนี้ก็ได้กำลังมากกับคู่คุณได้นั่นแล้วยกชาติบ้านเมืองได้ด้วยในข้อสรุปบริเวณมากเหมือนที่ลูกหลายพ่อหลายแม่มันต่างกันอย่างนี้เราก็บอกด้วยThank you.
ในวันที่นี้ก็จะมาสัมภาษณ์เรื่องอะไรเอาเงินเขาทำหลวงนี่แหละที่ประชุมทีนี้จะทำงานเขาก็จะมาถามเราสัมภาษณ์แล้วก็จะมาถ่ายก็ทำนี่ยุ่งยังไงเราก็จะชี้แจงเขาตามเหตุผลของใครที่เกิดมายังไงยังไงให้ทราบวันที่นี้ทราบพอหลังจากทำจบแล้วก็เราไปสัมภาษณ์เราผู้ชี้แจงอยู่ตรงนี้บ้างทีนี้ประจำบ่ายสี่โมงก็มีพวกนักเรียนโหมากนะถ้าอยู่ในวัดสักห้าหกแสนแต่เขาจะเอายังผู้นำที่เป็นหัวหน้าหัวหน้ามาประมาณสักห้าร้อยมาฟังอัดฟังฟังฟังอะไรไปแล้วแต่เขาในบ่ายสี่โมงเราก็ต้องพักจนที่ต้องตอนเช้าดิพักเหมือนเนี้ยตอนดิพักทั้งจนเราดิเชื่อคือถึงสองครั้งในประเทศที่ก็อยู่อย่างนั้นเวลาเพราะฉะนั้นที่เราทั้งหลายที่เป็นลูกชาติไทยจงให้สงวนรักษาและปกให้ดีเวลานี้เป็นเวลาสำคัญมากที่สุดแต่เห็นน้ำใจของชาติไทยเราเป็นผู้จริงจังกล้าหาญกันไทยต่อความรักชาติของคนอย่างไรบ้างเนี่ยต้องออกให้จริงจังไม่จริงจังไม่ได้เลยชมว่าของคนข้างชาติอยู่กับชาติไทยเราที่รักษาด้วยกันทั้งนั้นต้องให้การเป็นการจริงจังต่อเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกี่ยวข้องแล้วเราบอกได้เลยว่าคนนั้นจะทำคนนี้จะทำไม่ได้นี่เป็นว่าต้องถึงพุ่งใหญ่เอาไว้ว่าข้างเรามีอะไรมาแตกมันเก็บได้ด้วยกันนะไม่ว่าจะแจกข้างบนข้างล่างแจกแฉะแจกขาแกะมันเช่นน้ำมาย่อหรืออะไรมาแทงหรือไฟมาที่ที่ตรงไหนเก็บหมดตัดเชื่อมไปข้างล่างหมดเลยอันนี้เหตุการณ์ต่างๆที่จะมากระทบกระเทือนชาติไทยให้เสียหายเริ่มต้นไปนั้นมาในไหนก็คือชาติไทยของเราต้องได้รับความกระทบกระเทือนเช่นเดียวกับไฟจี้อวัยวะของเราเองต้องรับผิดชอบเสมอกันทุกคนทุกคนต้องเป็นผู้สงวนรักษาร่างกายของตัวส่วนไหนก็เป็นห้องเราส่วนไหนเป็นห้องเราไฟมาจี้ส่วนไหนเราก็ต้องตัดออกครับอันนี้อวัยวะของชาติไทยเราทั้งชาติกำลังต้องต่างคนต่างรักษาหรือว่าต้องสมบัติมาให้ดีอย่าไปอดแอร์ต้องแทนกันไปวันนี้เราพูดอะไรคณะนั้นมีถูกสองพักสามพันเป็นนะจะนั่งอย่างนี้มาตั้งใจภาวนาก็สอนเรื่องต่อตั้งใจสอนถ้าเราแล้วเป็นผู้ประสงค์มั่งสมผลก่อนอื่นก่อนใดมีหน้าที่อย่างเดียวหน้าที่ต่อมาอะไรอะไรก็ประชาชนเขารับเลี้ยงหมดเลยที่มีปัจจัยสี่มีวอนเนี่ยบินตลาดทั้งสามตัวที่อยู่ที่อาศัยเขาเราหมดเลยยาแก้ไขไม่อดไม่อยากเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ใจเพื่อความสุขใจถ้าเรามีโอกาสมากที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองโดยเฉพาะก่อนอื่นถ้าเรามีโอกาสมากถ้ามันนอนหลับทับสิทธิ์เฉยเดือดขึ้นมาแล้วมีข้อออกตามมาก็มาเป็นครูเลยมาเป็นอย่างน้อยขึ้นเป็นสมุนเป็นใบดีกาเป็นประหลัดแล้วก็เป็นพระครูแล้วก็เป็นเจ้าพระเจ้าคุณไปเลยนอนหลับผลจากชื่อที่สูงขึ้นเป็นลมหนาวไม่จะเป็นไรเลยนะวันละมุ่งจากหน้าที่การงานนั้นจนเพื่อมักเพื่อผลเข้าอยู่ตรงนี้แล้วอย่างไรพระนี้จะทำไปได้ก็งานมีน้อยมากพระนั้นจะมีไปที่ไหนก็เรียกดูหมดบาทเปล่าไปก็เต็มบาทมา
เราไม่เคยเห็นจะมีพระบาทที่ไหนเขาไม่ใส่บาตรบาตรกับตายกับปอบไปกับเอาบาตรกับปอบมาฉันไม่เคยเห็นไม่ว่าใส่บาตรเพราะว่าไม่เคยรู้จริงก็จะเป็นการปฏิเสธโดยเด็ดขาดท่านยินต้องมีอย่างว่าบ้านนะมันมีเช่นนี้นะครับท่านอยู่วัดบวรเวลาไปมินตบาทเรามันเป็นอย่างนั้นมีแถวของเรานะไม่เห็นแต่หน้าอยู่ว่ามินตบาทไปตามจุดบางที่จึงมาถามดูแล้วเรื่องเห็นจะได้เจ้ามันไม่มีเลยไปตามข้อวัดปฏิบัติได้อะไรมาก็ได้ไม่ได้มันก็ไม่สนใจปฏิบัติมุ่งต่อธรรมมากกว่าเวลาไปอยู่วัดบวรเนี่ยออกไปมินตบาทไปคงเดียวเราเนี่ยไปตามพระศิลป์ศาสตร์พระเป็ดพระป่าเลยนะที่นี่เวลามีคนมาเขามาใส่บาตรเขายืนรออยู่เช่นขันเชยหรือขันอะไรขันเชยหรือขันใหญ่ถ้าไปแล้วเห็นพระยืนอยู่สองพระองค์ขึ้นไปแล้วมีพระที่จะรอรับบาตรในขันใหญ่ก็นั้นเราก็ผ่านไปทีแล้วมันเข้าถ้าไปนี่เขามาใส่ขันเชยคนจังหวะพอดีก็ออกมาก็เราไปพอดีเขาจะใส่บาตรเราก็มองเห็นพระกำลังมาข้างหลังบ้างกำลังมาข้างหน้าบ้างเราก็บอกข้างที่หลบอะไรนี่เราก็หลบเสียเราไปลงมากลับมาได้บาตรเปล่าบ้าง อย่างนี้มีบ้างแต่ว่าคือว่าไม่มีใครใส่บาตรไม่มีเขาใส่อยู่นั่นแหละแต่มันก็เป็นเพราะเราเองสงสารพระท่านถ้ามีพระมาข้างหน้าแล้วเขาจะมาใส่บาตรเราก็ขี้เหนื่อยพระนะครับคือเป็นจังหวะพอดีกับเราจะลาบประมาณนึงแต่เราให้โอกาสพระแล้วก็บอกให้ขี้เหนื่อยแล้วก็หลบไปเชียร์หลบไปหลบมาแล้วกลับมาวัดได้สบายเปล่า อันนี้มีแต่ไม่หมายถึงว่ามีใครเสียบาดมีอยู่ทั่วไปจะไม่จะเป็นจังหวะอย่างว่านะแล้วไม่ควรนั่งเราไม่ลาเป็นท่าเป็นหลับไปเชียร์ไปเชียร์มีอยู่ยังเทศนี่แหละมันที่ไหนพอพูดได้แล้วก็บอกมีมีบ้างแต่ที่มันร้อนบาทมันเลยไม่ทราบจะพรรณนาในวันละร้อยเราสองร้อยสามร้อยบาทเลยพูดไม่ไหวไม่ไหวอันนี้เก่งทุกวันเราเลยไม่พูดมันเลยประมาณที่จะมาพูดสิแล้วไปที่ไหนมันไม่เคยเห็นเขาบอกไม่เคยไม่เคยมีสมาธิไหนก็ได้หลับตาไม่เคยบ้านน้อยก็เขามีใครมาใส่เสื้อฉันนั่งพ่อพ่อยังชีวิตมันไม่มุ่งหมายเลยนะทำเนี่ยที่ถูกมุ่งหมายอยู่ทำเพราะงั้นสิ่งนี้คือไม่มาเป็นประสานได้ได้จะมาทำเนี่ยเอออย่างที่เรียนครับส่วนมากจะไปอยู่ในป่ามันมักจะได้ข้อเบาๆนะแล้วบ้านมันหลายหลังนะไปหลายหลังเราต้องชอบเนี่ยนั่นก็ขึ้นอยู่กับเราเองนะถ้าบ้านใหญ่บ้านโตนี้ไม่ได้ไปแล้วเขามาลุงใส่บาตรจากนั้นเขามาขวนเราพวกบ้านไม่รู้อย่างว่าบอกไม่รู้เรื่องนะที่เขาจะมาขวนเพราะนั่นไปหาบ้านสี่สามหลังคาเรือนหลังเสียงใครก็อาศัยรถไฟนะเนี่ยมันมีกระบะทุกวันเลยนะแล้วจะขันมันไหนเรามีกระบะเขาให้มาประมาณขันสองครั้งขันของเขาเปล่าๆมันจะมีอะไรพอยังชีวิตก็เดินไปคือฉันข้ามมีกำลังกว่าที่ไม่ฉันเท่าไหร่นี่ก็เท่ากับต้องมีกำลังเป็นเพียงว่าตัวของเรามันเบาหิวคือมันไม่ฉันมากฉันก็เอาฝ่ามือสักทีท่านเยอะกินเยอะอาอามันกินไม่เยอะมันนี่จะก็เอาฝ่ามือนะจากนั้นถ้ามันเสียบตั้งเอาไปวางไว้ที่ไหนมันพวกชอบแต่ไปวางไว้ที่ไหนที่ไหนไปวางบาทเสียนี่วันนั้นจะไปก็เฉยเนี่ยมันไม่ได้เป็นจังหวะในเรื่องการอยู่การกินอาตมาฝ่ามือสบายมากที่สุด
พราะเราเคยทำมาแล้วเพื่อนฝูงก็แบบเดียวกันมันอาจจะบอกทุกคนมันเป็นอะไรไม่มีใครง่ายยิ่งกว่าผู้เล่นต่อทันยิ่งพลาดเลยแล้วยิ่งง่ายที่สุดมีไว้อยู่ได้นอนได้นอนได้เลยทำที่ไหนนอนก็สบายเลยภาวนาไม่ถอยความสะดวกของผู้ปฏิบัติเพราะทำใหญ่โตมากเลยนะครับทำก็หลุดคล่องไปเลยนะยังอยู่ก็สนใจอะไรหลุดคล่องหลุดคล่องมาตั้งแต่แต่ทำนี้หลุดคล่องเหมือนที่ที่เราเนี่ยพระเราเนี่ยเป็นผู้ที่หลุดคล่องมากคล่องผลได้ง่ายกว่าประชาชนซึ่งเขามีภาระสิบบ้านจังใหญ่มากตลอดหาช่องว่างไม่ได้ส่วนถ้ามีว่างก็เวลาถ้าไม่ขี้เกียจติดค้างถือสิทธิ์ตัวเองก็เอาพระมาเป็นโลกวังหน้าความขี้เกียจเต็มอยู่กับพระหมดที่ยังไม่เหนื่อยท่านคือใครจะทำอะไรไม่ได้ถ้าเขาเคารพนับถือจะพูดอะไรก็โอ้ข้าเรื่องหลวงครับเนี่ยมีสนุกประเสริฐผู้จะสร้างความเชื่อชาติเราความชอบประกอบเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็สามารถคือว่ามีใครมาแต่ไม่มีใครมาว่าอะไรมันเป็นที่ติดมานะค่อยนอนไปได้แต่พระคู่งานต้องทำมันไม่ได้สนใจกับใครนอกจากทำแล้วคู่แง่มันต่างกันนะปีชาท่านจะภาวนานะครับเอาพุทโธกับสติที่ติดกันกับกำหนดกรรมเป็นหลักนะเราต้องคิดจังหลักตั้งอยู่กับการมีกรรมยากกว่าครับมีกรรมถ้าติดต่อนะต่อไปมันจะตั้งรากฐานยากกว่าสงบจะขึ้นใครไม่ปล่อยกำหนดกรรมถ้าติดแยกกับมีกรรมแน่ใจเลยว่าผู้นี้จะตั้งรากฐานได้ท่านนึกถึงกำหนดเฉยๆให้จิตสงบก็อย่าออกมันยากเราทำมาหมดแล้วทำบริกรรมนี่หายติดจนเลยไปไหนไม่รู้ทำบริกรรมถ้าติดติดแน่ติดแน่ไม่นานนะแต่ถ้าเดี๋ยวก็ค่อยสงบค่อยนะต่อไปก็ตั้งฐานให้สงบเย็นนั่นต่อไปก็เป็นแน่นหนาขึ้นเราทำบริกรรมพอมันเป็นกลมๆระหว่างความรู้กับกับคำบริกรรมมันเดียวกันเดียวกันแล้วมีแต่ความรู้เด่นๆจับคำรู้เด่นนั้นด้วยสติต่อและแทนกันไปเลยอันนั้นก็ไปเรื่อยๆอันนั้นแล้วI
ค่อยแก่ค่อยแก่มาเท่าไหร่อะไรยิ่งจะลึกถึงบุญถึงคุณของพ่อของแม่หนักเข้าทุกวันนะซึ้งเหลือเกินซึ้งมากคุณของพ่อของแม่มันเป็นเองนะเป็นเองนะมันรู้บุญรู้คุณคิดถึงบุญของคุณของพ่อของแม่รู้สึกว่าคิดแบบซึ้งในหัวใจอย่างนี้ดูจากโบราณเรานี่พ่อแม่เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ได้เลี้ยงด้วยนมกับนมแม่นมคนไม่เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้เอานมวงนมวัวนมหมูนมหมาเลยมาเลี้ยงกันยุ่งไปหมดเพราะคนมันจึงกลายเป็นหมูเป็นหมาเป็นวัวเป็นควายได้ยังทั้งที่ไม่มีหางเนี่ยมันคิดกันนะนมไม่ใช่ของเล่นนะมันสื่อทราบมีส่วนร่างกายให้แปรสภาพเป็นอย่างอื่นคิดกันก็ได้นมแม่คิดกันนะกับนมสัตว์นี่เอามาพิจารณาแยกนะเรานี่นมแม่ล้วนๆเลยครับ100%นมแม่แม่เราเลี้ยงลูกมาเมื่อ15-16คนนี้จะเลี้ยงโดยนมของแม่คนเดียวเอามาไม่ได้เลยนะเมื่อวานเนี่ยในวาระของปู่ฟันพอใจเอารับเอาทองคำแล้วส่งนั่นคืนมวลทาแสงวันเป็นเจ้าภาพสร้อยทองนะมวลทาแสงวันเป็นเจ้าภาพสร้อยทองเอาได้เรื่อยแล้วมันไม่เป็นธรรมดาเวลามันได้ซึ้งใหม่ซึ้งออกมาเด่นเนี่ยหัวใจตลอดเลยนะพ่อกับแม่โอ้เด็ดมากทีเดียวมันดึงอะไรลึกถึงบุญถึงคุณพ่อแม่เป็นมาตาปิตุอุปถานนังให้อุปถัมภ์ประทานดูแลพ่อกับแม่แล้วก็เอตมังคารมุตตมังเป็นมงคลมันสูงสุดว่า นี่เราพิจารณาแต่ก่อนก็เรียนไปธรรมดาก็รู้บุญรู้คุณธรรมดาของเราท่านแต่เวลานี้มันไม่ได้รู้บุญรู้คุณมันซึ้งเหลือประมาณเลี้ยงลูกมาทุกคนกินนมแม่ทั้งนั้นแม่เรามีลูก16คนแต่ที่เสียไปก็เสียไปที่ยังได้เลี้ยงมาตลอดจนโตนี่ก็ทั้ง10คนเราเป็นคนที่สอง อันนี้อยู่ในระหว่างพ่อแม่รักมากด้วยนะเพราะมีถ้ามีลูกเพียง2คนเนี่ยรักมากด้วยนะเราเป็นคนที่สองแรกก็เป็นผู้ชายเหมือนกันคนที่สองมันนี่จะเป็นผู้ชาย แม่รักมากสำหรับตานี่รักมากที่สุดตารักเรามากเลยมีเลี้ยงดูมาด้วยนมทั้งนั้นนะนมแม่ทุกคน10คนไม่เคยได้คิดจะอ่านอะไรเรื่องนมหมูนมหมานมวัวนมควายอะไรนะไม่มีมีแต่นมแม่เลี้ยงตลอดเลยเนี่ยมันซึ้งขนาดนี้ไอ้บูดเลือดในหัวอกแม่มาเป็นตัวเป็นตนเป็นชีวิตจิตใจมาจนกระทั่งฝันนี้ออกจากนมแม่เลือดของแม่หัวอกของแม่ออกมาหมดแล้วมันพิจารณาซึ้งเข้าไปหมดเลยนะพออาจารย์ท่านถึงบอกว่าการฆ่าพ่อฆ่าแม่จึงเป็นอนันตริยกรรมเรียกว่าเป็นโทษที่หนักมากที่สุดเลยนะท่านยังย้ำเขาอีกสุดท้ายว่าถ้ายังพอมีสติระลึกได้บ้างอย่าทำใจขาดคือจมนี้ไม่ทราบกี่กับเหมือนกันอำนาจแห่งโทษใหญ่หลวงนี่นะ
ใครฆ่าพ่อก็ตามฆ่าแม่ก็ตามหรือฆ่าพระอรหันต์มันมี5ประเภทท่านบอกอนันตริยกรรมแปลว่ากรรมที่หนักมากเรียกว่าไม่มีระหว่างอนันตริยะหมายก็ว่าไม่มีระหว่างที่ทั่วฟ้าแลบอย่างนี้ฟ้าแลบไม่มีว่าทุกจางไปหรือสงบลงทั่วระยะฟ้าแลบอย่างนี้ไม่มีติดกันตลอดเลยท่านเรียกว่าอนันตริยะคือไม่มีระหว่างเลยเป็นกรรมที่หนักมากที่สุดนะครับจากการกระทำ5ประเภทนี้คือฆ่าบิดาหนึ่งฆ่ามารดาหนึ่งฆ่าพระอรหันต์หนึ่งแล้วทำลายพระพุทธเจ้าแม้ไม่ตายก็ตามหนึ่งแล้วยุจงให้สงฆ์แตกจากกันพระสงฆ์มีความกลมกลืนสามัคคีกันด้วยธรรมด้วยในไปยุปแย่ท่านให้แตกจากกันเป็นสังฆประเภทหนึ่งกรรมห้าประการนี้ท่านว่าท่านเรียกว่าอนันตริยกรรมบรรดากรรมในโลกนี้ห้าประการนี้หนักมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยว่าตกนรกก็หลุมสุดยอดเลยจ้ะหลุมมหันตทุกข์อนันตริยทุกข์ทุกข์ไม่มีระหว่างเหมือนกันเนี่ยมุกอันนี้บรรจุตรงนี้ถ้าลองลงมาอีกท่านครูว่าบอกมาเป็นลำดับนะลองจากอันนั้นจะกลับมานี้ก็คือคนที่มีบุญมีคุณต่อเราผู้เช่นอาจารย์ใครก็ตามมีบุญมีคุณต่อเราอันนี้ก็มีกรรมหนักเหมือนกันลองลำดับตลอดถึงสัตว์ที่มีบุญมีคุณต่อเราเหล่านี้ไล่เป็นลำดับบรรดาไปเลยแต่ยังไงก็ตามมันไม่ได้ซึ้งยิ่งกว่าเรื่องคุณของพ่อของแม่นะแหมซึ้งมากทีเดียวไม่ได้ลืมนี่ก็พ่อเข้ากันได้ที่เวลาเราจะได้บวชก็เพราะน้ำตาของพ่อแม่เลี้ยงมาด้วยน้ำนมเราเวลาจะได้บวชก็น้ำตาของพ่อพังลงมาทั้งโอ้โหสะดุ้งสะเทือนเราอย่างแรงเลยนะอันนี้อันหนึ่งแล้วก็ไม่ถ้าน้ำตาพ่อไม่พังมันอาจจะเสียอะไรได้นะมันไม่ว่าจะบวชขอแล้วขอเราพ่อขอเฉยไม่เคยตอบนะแม่ก็ขอไม่รู้กี่ขอให้บวชนะพ่อก็ขอเฉยนะนะนี่ที่พ่อหมดหวังแล้วพ่อจึงขึ้นอย่างนั้นขึ้นมาผางทันทีเลยนะพอน้ำตาร่วงน้ำตาพ่อร่วงเห็นจ้ะโอ้ยสะดุ้งอย่างแรงเลยดูรับทานยังไม่อิ่มนะก็มองเห็นน้ำตาพ่อร่วงผึ่งไปเลยหยุดออกทันทีหนีเลยทัดเสื่อมมามากใน3วันนั้นไม่มีอะไรมีแต่ปัญหามัดตัวเองเลยถึงเรื่องการบวชไล่มาหมดทั่วประเทศไทยเราเนี่ยที่เป็นชาวคือใครเขาก็ตักเขาก็บวชได้คืองานการทั้งหลายโลกเขาทำได้เราทำได้เขาทำได้เราทำได้การบวชนั้นทั้งประเทศไทยเราเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้บวชไม่ได้นี่ที่ไล่ทั้งท้องไล่คือไล่มัดจะให้บวชท่าเดียวมันก็ดิ้นไม่หลุดเลยสิเพราะความกระเทือนมันรุนแรงนี่จะตัดสินใจบวชเนี่ยมันก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้ตำรวจมาแล้วคิดถึงเงินทุกคนแม่เราคิดลึกนะพ่อกับแม่เราแม่ซึ้งมากเลยใครรู้มาทนนะพ่อแม่เวลาเช่าแก่ชรามาจะอาศัยพึ่งลูกพึ่งหลานคู่อื่นผู้ใดก็ตามพ่อแม่ไม่สนิทตายใจเหมือนลูกของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างจะระบายออกมาหมดนั่นแหละต้องการอะไรนี้ไม่มีความเกรงอกเกรงใจเพราะว่าถือว่าลูกนี่คือเลือดในห้องอยากว่าไงก็ว่าอยากดุก็ดุด่าก็ด่าอยากท้าสอยอะไรนี่พูดได้อย่างเต็มปากไม่กระดากอายคือระหว่างพ่อแม่กับลูกเพราะท่านถือเป็นเนื้อหัวอกของท่านอยู่แล้วด้วยเหตุนี้เองเราผู้เป็นลูกอย่าทะนงถือเนื้อถือตัวนะเป็นยังไงก็คือลูกของพ่อของแม่นั่นแหละเราต้องเป็นลูกเสมอไปจะให้ใหญ่กว่าพ่อของแม่ไม่ได้นะ
เราต้องเทิดทูนเสมอมันถ้าว่ามันไม่พอใจยังไงก็ให้ตำหนิความไม่พอใจของตัวเองอย่าไปตำหนิคุณพ่อคุณแม่นะอย่าไปตำหนิพ่อแม่ให้ตำหนิตัวเองที่พ่อแม่สั่งเสียดุด่าว่ากล่าวอะไรจะไปโกรธไปเสียดไปแค้นในพ่อแม่นี่เรียกว่าเสียมากผิดมากต้องมาโกรธให้ตัวเองแก้ตัวเองเนี่ยถูกต้องเลยนะอย่าลืมนะคุณของพ่อของแม่นี่แหมซึ้งมากทีเดียวฝังในหัวใจเราเลยนะทุกวันยิ่งละเอียดละออมันเป็นเองมันนะแต่ก่อนเราก็ไม่เคยจะเอานี้มาพูดนะมันซึ้งตลอดมาอย่างนั้นแหละแต่เวลาโอกาสมีมาสัมผัสจะพูดให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายทราบตัวถึงกันว่าพ่อคือพ่อแม่คือแม่นะไม่ได้ลดอะไรเลยเรื่องบุญเรื่องคุณที่เลี้ยงเรามาทุกคนจนโตขนาดนี้เราจึงได้มองเห็นเด็กเราจึงรักเด็กมองเห็นเด็กโตมาขนาดนี้เลี้ยงมาขนาดไหนพ่อแม่แทบเป็นแทบตายลูกเราค่อยมองขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนตาใสแป๋วแป๋วมองดูเด็กเด็กไม่รู้เรื่องแต่พ่อแม่ผู้เลี้ยงเด็กแทบเป็นแทบตายนะเด็กมันก็เป็นเด็กมันอยู่นั่นแหละแล้วก็ดูเด็กแล้วดูทั้งพ่อทั้งแม่ใครทุกคนพ่อแม่เลี้ยงดูมาทั้งนั้นรับรองชีวิตจิตใจทุกอย่างด้วยชีวิตของพ่อของแม่เองไม่มีอะไรเสียดายเลยยิ่งกว่าความรักลูกเสียสละเพื่อลูกนะจะจนจะมีอะไรก็ตามทุ่มลงให้หมดนี่อำนาจของความรักความเมตตาสงสารแล้วโตมาทุกคนนี่เกิดจากพ่อจากแม่ผู้เลี้ยงดูทุกคนแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยแปรเปลี่ยนไปมีคนอื่นเลี้ยงแทนบ้างอะไรบ้างแต่ก่อนมีแต่พ่อกับแม่นะเลี้ยงไอ้คนข้าในบ้านจะไปถามถึงมันเลยนะครับทุกวันนี้มันมีคนใช้ทำแทนที่เลี้ยงดูแลแทนนะแต่ก่อนมีแต่พ่อกับแม่เลี้ยงดูแต่ยังไงคำว่าพ่อกับแม่นี่ความรักลูกทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยลดละไม่มีอ่อนถึงจะมีคนใช้กี่คนก็ตามที่เป็นความรักความสงวนความเอาใจใส่ความห่วงใยทุกอย่างของพ่อแม่จะไม่บกบางเลยนะทุกคน ถึงจะมีคนใช้มากี่คนก็ตามเรื่องความรักความเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่ไม่ได้ลดละนะเนี่ยสำคัญอันนี้เราจึงซึ้งมากทีเดียวนะท้อที่หลวงพ่อเจ้าท่านบอกให้อย่าลืมคุณของพ่อของแม่และพระเจ้าไปโปรดพระมารดาก็เหมือนกันท่านอุตส่าห์ไปโปรดท่านดาวดึงแม่อยู่ท่านดูสิท่านโน้นเสด็จลงมาโอ้ไม่โปรดได้ท่านดาวดึงนี่เห็นไหมไปโปรดพระมารดาพระชื่อมหามายานี่พระชื่อมหามายานี่ก็ ท่านทรงปรารถนาไว้ขอเป็นแม่พระพุทธเจ้าในห้าพระองค์นี้ท่านเป็นท่านขอเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าองค์นี้กับพระพุทธเจ้าของเราองค์นี้เป็นองค์ที่สี่แล้วนี่ท่านก็รออยู่ที่ดุสิตจริงนะรออยู่ที่สวรรค์ท่านดุสิตเป็นท่านที่สี่นี่พอพระอริยเมตไตรมาตรัสรู้ถึงระยะนั้นท่านจะเกิดลงมาสู่แดนมนุษย์แล้วก็พระยังไม่ใจก็จะมาปฏิสนธิในท้องแม่นี่นี่พอผ่านแม่คนนี้แล้วท่านก็นิพพานพระศรีมหามายาเนี่ยท่านศรีเป็นขั้นสุดท้ายท่านนั่นก็จะนิพพานเดี๋ยวพระยังไม่ใจเป็นองค์สุดท้ายที่ท่านจะมาเป็นพระมารดานี่อย่างนี้พูดไปเรื่องอะไรนี่อย่างนั้นเลยนะคุณพ่อแม่คุณคุณของพ่อแม่พ่อแม่ครับซึ่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นมาโปรดพระมารดานะครับอย่างนั้นเลยเอาการนั้นมาพระมารดาก็เลยซึ่งปีมหามายานะนี่แหละคุณของพ่อของแม่ท่านแสดงไว้โอ้ละเอียดละออมากนะซึ้งเราซึ้งแต่ก่อนอ่านไปธรรมดาแต่เวลานานเข้ามาปฏิบัติเข้ามาอย่างทุกวันนี้มันเป็นเองนะมันซึ้งไปเองพิจารณาตรงไหนโถมองดูเด็กเล็กเด็กน้อยพ่อแม่
อุ้มมาทำมากรรมวาอย่างนี้มันอดคิดไม่ได้นะถึงเรื่องพ่อแม่เลี้ยงเราไหมเนี่ยโตมาแต่ละคนละคนพ่อแม่แค่เป็นแค่ตายมาตลอดรับผิดชอบมาตลอดจะเป็นคนมีคนจนมาต้องผ่านนี่คือลูกของเราเท่านั้นพอแล้วในหัวอกในหัวอกใช่ไหมล่ะนี่คือลูกของเราเท่านั้นพอแล้วในหัวอกแล้วทุ่มลงทุกอย่างเลยจนก็ทุ่มมีก็ทุ่มเลยถ้าลูกไม่ตายเราไม่ตายเราจะตายก็ให้ตายแต่จะสละตัวให้ลูกตายเรายังมีชีวิตอยู่นะทั้งที่ช่วยเหลืออยู่ไม่มีพ่อแม่คนใดจะทำลงได้เลยก็เหมือนว่าพ่อแม่ตายก่อนลูกเลยนี่ความรักความห่วงใยความสงสารชีวิตไม่มีความหมายนะพ่อแม่สละตัวลูกทุกคนเป็นอย่างนั้นนะขอให้ทุกต่างคนต่างเลือกลูกคุณของพ่อของแม่ของเรานะแหมนี่มันสำคัญมากนะก็มีมาเข้ากันได้ลูกตัวเฒ่าแหมทำไมเอาแก่มาเท่าไรยิ่งเลือกถึงบุญถึงคุณพ่อแม่หนักเข้าว่าเราก็นิ่งๆธรรมดาก็พ่อแม่ของเราดีวะแต่พูดว่าเป็นนั้นความจริงเราพิจารณาพอเลยมันตอนนั้นพูดว่าทำไมยิ่งแก่มาเท่าไรยิ่งเลือกถึงบุญถึงคุณพ่อแม่นี่แหมซึ่งก็ไปโดยลำดับอย่างนั้นทางท่านนี่ก็เลยตอบว่าโอ้ยพ่อแม่ของเราดีวะแต่ว่ามันเป็นแค่ความจริงเราพิจารณาพอแล้วมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ซึ่งมากเนี่ยมนุษย์ทุกวันนี้มันจะไม่ค่อยเห็นคุณของพ่อของแม่อะไรมากแล้วนะยิ่งกว่าความเพลิดความเพลินความลืมเนื้อลืมตัวและยิ่งพ่อแม่ส่งเสียให้ไปเรียนนี่ก็เอาตับเอาปอดนะไปส่งเสียนะได้มาอัดมาสตางค์เท่าไหร่มาก็ทุ่มให้ลูกค่าศึกษาเรียนค่าแต่งเนื้อแต่งตัวค่าตีปาฐะของเด็กแต่ละคนละคนพ่อแม่ก่อโปรยออกไปหมดจนจะไม่มีอะไรติดไส้ติดพุงแล้วก็ยอมก็ยอมพอเวลาไปเรียนมาแล้วเราก็รู้วิชาแล้วลืมตัวเนี่ยสำคัญอันนี้นะถ้าเราไปบางคนไปเถลไถลไปเสียเจตนาพ่อแม่ฝากลูกไปเรียนนั่นคือจิตใจก็อยู่ที่จุดเรียนของลูกแต่ลูกมันไปเถลไถลไม่ไปตามไปตามโครงการของแม่ของพ่อแม่เสียมากอีกนี่เลยโอ้แล้วสมัยทุกวันนี้เป็นสมัยที่มนุษย์เราค้าเข้ากันมากทำให้ลืมเนื้อลืมตัวเพลิดเพลินกับหมู่กับเพื่อนกับสิ่งต่างๆนี่ซึ่งมีรอบตัวไปมากต่อมากเวลานี้ไม่ค่อยมารู้สึกตัวเองและไม่รู้สึกคุณของพ่อของแม่นะอันนี้เราจึงได้เตือนไว้พอให้รู้เนื้อรู้ตัวกันบ้างนะมันจะไม่รู้พ่อรู้แม่ว่าใครคือใครนะคือมันไม่เห็นคุณเลยเนี่ยแล้วก็ว่าเราเป็นเอกเป็นโทรไปเสียจริงๆเอาละถึงพอนะให้พรนะเนี่ยมีอะไรให้พรก็ยะถาวาลิวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปากาปะติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโค วินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโคภวะอภิวาทนสีดิสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังขอบคุณละวันนี้ก่อนเดินเออแล้วโอ้ยเลยสองทุ่มเกือบกำลังจะ20 นาทีสองทุ่มกว่าโอ้คนมากเลยนะวันนี้วันนี้คนมากเลยอันนี้ก็เลยไม่กลับปากีไม่ใช่ปากีมันร่างไปแล้วเหรอเนี่ยทำมานี่เหรอ
มาไม่ทราบว่ากี่วันไม่กลับบ้านเลยนั่นมาเรื่อยมาเรื่อยแน่ได้ทองคำอีกแล้วโอ้ตั้งหนึ่งบาทไม่ใช่เล่นนั่นนะโอ้ทองคำวันนี้เนี่ยทองคำหลายบาทนั่นนะนั่นนั่นมาเรื่องวันนี้จะเข้าวัดพระครูหลังแล้ววันนี้ไม่เคยเห็นวัดพระครูหลังวันนี้เข้าโล่งดีโล่งไปหมดเลยก็ดียังกุฏิไม่แออัดเหมือนวัดเดิมโล่งเห็นหน้าใหม่ๆมาเรื่อยๆเห็นหน้าใหม่มาเรื่อยๆเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยๆมีวันนี้วันที่4 5 6 7เพราะงั้นอีก3วันอีก3วันก็กลับเนี่ยวันที่8วันที่8ได้จองตั๋วเรียบร้อยแล้วกลับวันที่8ถ้าจากนั้นไปแล้วงานของเราก็มีทั้งหมดเยอะงานรับตั๋วตลอดเนี่ยวันที่20เนี่ยก็จะต้องย้อนกลับมาวัดอโศกวันที่20ไปวันที่8ก็ได้เท่าไหร่วันได้17วันหรือไง12วัน10วัน12วันไปเลยนะรวมทั้งวันที่วันที่8ไปครับแล้วก็90แล้วก็ถึง20ก็เป็น12วันวันที่20ก็เป็นวันไปอีกนั่นมันก็เพียง11วันเท่านั้นแหละนะก็เท่านั้นไปอีกแล้วมาอีกแล้วจะมาเขานี่จะไม่มาที่นี่นะเราจะไปนู่นเลยไปวัดพวกนี้ก็ตามไปนะพวกนี้เขาก็ตามไปวัดอโศกเลยพอคิดว่าจะมาเครื่องบินลงสนามบินแล้วก็ต่อวัดอโศกเลยไปข้างที่นู่นมาวันที่20พอวันที่เปลี่ยนงานวัดอโศกก็ขึ้นวันเราเป็นองค์แสดงธรรมด้วยนะวันที่22อาจจะพักถึงหน่อยวันที่23อาจจะกลับในวันนั้นล่ะอยู่ที่วัดอโศกประมาณ3คืนที่อยู่นี้ได้ขนาดก็เพราะว่างานของเรามันมัดข้างหน้าข้างหลังอยู่เรื่อยที่มันก็ต้องไปทำงานถ้าอยู่นานกว่านั้นมันก็ลำบากผมกล่าวว่าวันที่20ลงจากสนามบินแล้วก็พุ่งไปวัดอโศกเลยข้างที่นั่นเช้าวันหลังมาก็เป็นวันงานแล้วก็เทศน์ข้างนั้นแล้ววันหลังอีกพักข้างอีกวันนึงเป็นวันที่22ข้างนะวันที่เปลี่ยนงานวันที่22พักข้างวันที่23อาจกลับเลยพอฉันเสร็จแล้วก็ออกไปสนามบินเลยต้องบินกลับนะอ้าวพากันกลับได้เลย